สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ช่งางไต่จะพาเพื่อนๆมาชมการชาบล็อบนะครับโดยใช้ชุดคันเลอร์ซีเมนต์แบบครบจบทุกขั้นตอนกระบวนการทําล็อบเลยนะครับคลิปนี้ที่สถานที่แห่งนี้คือรีสอร์ทที่เขาใหญ่นะครับโฟร์คอ r เนอร์แเขาใหญ่ซึ่งช่างต่เนี่ยได้มาทำล็อบไว้ เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับที่นี่มีห้องพัก10กว่าห้องนะซึ่งเป็นสไตล์ล็อบนะครับจากตรงนี้นะที่เห็นอยู่นี่คือก่อนหน้านั้นนะจะเป็น,เป,น,เ,น,นเป็นเต็นต์นะครับเป็นเต็นต์ติดแอร์แต่วันนี้ทางรีสอร์ทเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นนะเป็นห้องนะครับเป็นห้องสามเหลี่ยมติดแอร์เหมือนเดิมแล้วก็มีลานกลางเต็นท์บรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าดีมากนะดีมากดีสุดๆเลย อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าของห้องพักนะก็จะมองเห็นวิวเขาเรียกว่า360องศากันเลยทีเดียวนะบรรยากาศนี่โหแจ่มมากนะครับอ่ะโอเคพอเราย้อนกลับมาที่งานล็อกของเราดีกว่านะครับเอาแค่บรรยากาศพอเป็นกระสายนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเสาะค้นหากันเอานะครับพิมพ์ใน Google โฟล์คอนเนอร์แอเขาใหญ่ เจอแน่นอนนะครับางานล็อบที่นี่นะครับงานล็อบที่นี่เรามาทำเขาเรียกว่าเหมือนกับงานแก้นะครับเนี่ยสาภาพเดิมๆจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถูกฉาบล็อบไว้ด้วยล็อบสูตรน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องเอ่ยว่ายี่ห้ออะไรแล้วกันนะครับางานสองปีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เห็นห้องดำๆนั่นคือเป็นงานที่ช่างต่ายมาทำไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับอ่โอเค นะจุดเริ่มต้นของเราเลยคือเราเคลียร์พื้นผิวกันใหม่นะครับหลังจากที่เคลียร์เคียรพื้นผิวเศษสกรปรกอะไรเราแซะแซะขัดขัดออกแล้วก็ตอนนี้ลงน้ํายานะครับก่อนที่เราจะฉาบป,ปรับพื้นผิวนะน้ํายาที่เราใช้คือน้ํายาประสานคอนกรีตนะครับด้วยเหตุผลว่าเราจะฉาบคอนกรีตไปบนคอนกรีตเอาอย่างนี้ง่ายๆนะไม่ไม่มีหลักการอะไรเยอะนะครับหลังจากที่เราเ ทาน้ำยาประสานคอนกรีตเสร็จเราก็มาผสมปูนสกิมโคต้ตซึ่งางานนี้ช่างต่ใช้สกิมโคต้ตของสิงมอต้านะครับซึ่งหลังจากที่เราทาน้ำยาประสานคอนกรีตไปจนแห้งหมาดๆแล้วนะครับก็ขึ้นปูนฉาบปูนสกิมโคต้ตปรับพื้นผิวซึ่งในการฉาบสกิมโคต้ตเนี่ยสกิมโคต้ตคือปูนฉาบ,บางนะครับปรับพื้นผิวให้เรียบเนียนเพราะฉะนั้น การที่เราจะฉาบกี่รอบนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็ถามเหมกันว่าฉาบสกินโค้ชกี่รอบดีหรือต้องกี่รอบควรจะก,กี่รอบอะไรประมาณนี้คือเราท่าแต่าจะบอกเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าสาภาพพื้นผิวของแต่ละที่แต่ละหน้าง,งานเนี้ยนะครับมีความเรียบเนียนที่แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูตามสาภาพหน้าง,งานจริงนะครับอะ ส่วนตรงที่ช่างต่ายทาในคลิปเนี้ที่สีสอดนี้ก็คือพื้นผิวเนี่ยเรียบอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีเม็ดทรายไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ช่างต่ายก็คือต้องปรับผิวใหม่เพื่อจะลงล็อปเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีแค่สกิมโคตรรอบเดียวนะครับก็พื้นผิวก็เรียบเนียนแล้วครับสกิมโคตรรอบเดียวเรียบเนียนเมื่อสกิมโคตรแล้วเนี่ยครับก็จะต้องปล่อยรอให ปูนเนี่ยแห้งคำ่มแห้งคือต้องแห้งสนิทนะครับอย่าอย่ารีบร้อนลงล็อปตอนที่ปูนยังไม่แห้งเพราะปูนยังไม่แห้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีมันจะไม่แห้งทีเดียวพรึบพร้อมกันทั้งแผงแล้วครับมันจะค่อยๆแห้งไปในจุดไหนที่ตอนที่เราฉาบปูนสกิมโค้ดลงไปนะครับมันจะมีจุดหนาบ้างบางบ้าง,างเป็นธรรมชาติน้ำหนักมือของ คนเราอ่ะจะไม่เท่ากันการลากเกียงนะครับระยะใกล้ระยะไกลฮะความหนาของปูนที่ถูกปล่อยไปบ,บนพื้นผิวก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปูนที่ถูกฉาบลงไปหนาเนี่ยจะแห้งช้ากว่าปกติอแห้งช้ากว่าเพื่อนๆเ,เขาสังเกตท่อนล่างนะครับที่ที่เห็นอยู่เนี้ยท่อนล่างนั่นคือเราฉาบสกิมนคพลไปแล้วแล้วนะก็เริ่มแห้งแล้วแต่ก็จะมีบางจุดที่เป็นคำ้คำค้คือยังไม่แห้งสังเกตเอาครับ ต้องใช้ใช้ใช้วิธีการสังเกตถ้ายังมีรอยช้ำๆค้ำๆอยู่อย่างเงี้ยเหมือนปูนเปียกเนี่ยสังเกตปูนเปียกก็จะออกดำๆนะแต่ถ้าพอแห้งปุ๊บเขาก็จะเริ่มอ,ออกขาวๆสกิมโค้ดที่ใช้เป็นสกิมโค้ดสีเทานะครับไม่ต้องใจร้อนครับการทำงานล็อบเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใจร้อนไปเร็วกว่าปกตินะครับมันเหมือน ขั้นตอนมันไม่สมบูรณ์นะพอไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออายุงานของล็อปก็จะสั้นตามไปด้วยนะครับการฉาบสกรีมโค้ดก็ง่ายๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากนะเ,นเพื่อนๆลองสังเกตดูตั้งแต่ก็ฉาบไปธรรมดาโดยที่ลากตงาากรงบ้างลากโค้งบ้างซึ่งการฉาบสกรีมโค้ดเพื่อ ทำล็อบนีครับจะมีความแตกต่างจากการฉาบสกิมโค้ดเพื่อทาสีครับทาสีเนี่ยเขาจะสกิมแบบไม่หนามากบางๆแ,แล้วแล้วก็ต้องใช้กระดาษทรายขัดนะเพื่อให้ผิวมันเรียบเนียนไม่มีรอยอ่าแต่ฉาบเพื่อทําล็อบเนี่ยนะครับเราเน้นความเรียบเนียน เรื่องรอยต่อไม่ไม่ใช่ประเด็นนะเพราะยังไงเดี๋ยวเราจะต้องสร้างลายให้มันเกิดลายขึ้นบนพื้นผิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฉาบเตะแล้วไม่ต้องขัดนะครับไม่ต้องใช้กระดาษทรายขัดซึ่งมันอาจจะมีขี้ปูนนะครับที่หลุดเกียงเราไปแล้วเราปาดเราคือเราปาดไม่หมดมันไม่เรียบมันอาจจะมีเป็นตุ่มเป็นติ่งอะไรอยู่บนพื้นผิวนะก็ใช้วิธีเกียงโปนะครับแซะแซออกเท่านั้นเองนะไม่ต้อง ไม่ต้องถึงกับใช้กระดาษทรายขัดนะครับโอเคหลังจากที่ฉาบกิมโคดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อปูนแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาสู่ขั้นตอนการฉาลบล็อสร้างลายอ่านะครับซึ่งการฉาบสร้างลายนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะการฉาบสร้างลาย ลายที่เราอยากได้ประมาณไหนต้องมีในใจก่อนนะสังเกตนะครับตั้งแต่จะมีเอาเกียงไปขูดขุดขุดขูดที่ผนังนั่นคือมันจะมีในส่วนของขี้ปูนที่หลุดติดติดอยู่อ่าก็ขูดขูดออกไปอ่าก่อนที่เราจะฉาบนะครับเมื่อเราขูดขี้ปูนจนทั่วผนังแล้วนะครับหรือว่าจะทําไปขูดไปก็ได้อ่าฉาบสร้างลายไปทักระยะหนึ่งอ่าไปเจอก็ขูดทิ้งนะก็เอาที่ ความถานัดของเราเนี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรตายตัวอย่าไปสีเรียกกับมันมากแค่ไม่ให้มันมีขี้ปูนติดอยู่เพราะเรามีขี้ปูนติดอยู่นยครับเวลาเราฉาบไปอ่ะเกียงมันจะสบิสะดุดพอเกียงสะดุดขี้ปูนครับลายแปลก,กๆมันก็จะเกิดขึ้น <laughs> นะครับหรือบางคนอาจจะชอบก็มีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ดิบๆเลยเนี่ยลายสะดุดเกียงหรือที่ผมเรียกว่ามันจะเกิดลายเสี้ยนอ่ะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งในสไตล์ดิบๆ ตรงนั้นค่อยว่ากันนะอ่าโอเคเนะครับการฉาบสร้างลายประมาณนี้เลยลายที่เราอยากได้แบบไหนเราฉาบแบบนั้นนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยอ่ผมจะเรียกกันในหมู่ช่างของผมว่าลายตัดก็คือฉาบตัดไปตัดมาคือลากเกียงตรงตามหน้าเกียงเราหันหน้าเกียงไปทางไหนลากตรงตามนั้นแล้วก็ตัดไปตัดมาอ่าไม่ไม่ไมทุก สีเกียงที่เราลงไปเนี่ยจะไม่ลากซ้ําตามรอยเดิมนะครับเกียงแรกเราลากไปทางซ้ายเกียงที่สองเราลากไปทางขวาดึงขึ้นดึงลงดึงซ้ายดึงขวาอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ฉาบแบบนี้ให้ทั่วพื้นผิวนะครับให้ทั่วแผงเลยด้วยเหตุผลว่าถ้าเราฉาบตามทางเดียวกันมันก็จะเป็นเออเรียกว่าลายเดียวกันมันก็จะไม่ค่อย เอาเป็นว่ามันไม่ค่อยเป็นลายในในลักษณะตัดกันการฉาบลายตัดมันก็ไม่ยากอย่างที่เห็นในคลิปนะครับขึ้นปูนบนเกียงเสร็จแล้วก็ฉาบซ้ายตัดซ้ายตัด,ตด,ตดขวาเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะแต่ถ้าเราอยากได้ลายแบบธรรมชาติเหมือนลายขัดมันอย่างนี้ยครับเราก็แปะปูนบนผนังแล้วก็ปาดโค้งๆนะครับปาดโค้งไปโค้งไป,งไปซ้ายโค้งไปขวา เหมือนสไตล์ขัดมันอันนั้นผมจะเรียกว่าเป็นลายธรรมชาติซึ่งที่ต้องมีชื่อเรียกเหตุผลเดียวคือความเข้าใจเวลาคุยงานกับทีมช่างนะเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่1ิบยี่สิตารางเมตรเป็นร้อยสองร้อยสารอยสี่ร้อยตารางเมตรเป็นพันตารางเมตรก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรางานเยอะๆเนี่ยแล้วเราฉาบอยู่คนเดียวเนี่ยครับมันจะใช้เวลานานซึ่ง งานบางที่ก็ไม่สามารถรอเวลานานได้ขนาดนั้นเราก็ต้องตั้งชื่อลายว่าอ่ะอันนี้ลายธรรมชาตินะอันนี้ลายตัดนะเพื่อสื่อสารกับช่างให้เข้าใจงานนี้เป็นลายตัดนะอ่ะช่างก็จะอ๋อลายตัดก็จะฉาบแบบนี้เหมือนกันคล้ายกันนะครับซึ่งช่างแต่ละคนที่เราทํางานร่วมกันก็จะกําหนดกรอบการของลายไว้ให้ใกล้เคียงกันนะครับจะได้ไม่ ทำสองคนบนแผงเดียวกันแต่ลายก็จะอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกันมันจะไม่โดดกันซึ่งถ้าลายโดดเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆว่าไลายตรงที่นี้เป็นแบบนี้อีกที่หนึง่งทําไมมันไม่เหมือนกันทั้งที่มันอยู่บนแผงเดียวกันเอาเป็นว่าใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งชื่อลายการสื่อสารเข้าใจตรงกันงานก็ออกมานะครับได้ดีใกล้เคียงกัน ที่สําคัญคือเวลาสื่อสารกับทางโอนเนอร์หรือผู้ว่าจ้างนะครับก็อยากได้ลายแบบไหนครับลายตัดหรือลายธรรมชาติคุยกันเข้าใจแล้วอ่าโอเคก็ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสําคัญอยู่เช่นกันในการเรียกก็เลยต้องตั้งชื่อกันแบบนี้ซึ่งช่างทั่วไปช่างทีมอื่นๆจะเรียกยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจะตั้งชื่อกันเรียกกันประมาณแบบนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับการฉาบสร้างลายของจิมเรานะครับผมก็จะฉาบสองรอบฉาบสร้างลายเนี่ยสองรอบอันนี้รอบแรกกําลังจะจบแล้วนะครับเมื่อเมื่อรอบแรกจบนะครับสังเกตว่าทางฝั่งซ้ายมือนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอเนี่ยก็คือจะเริ่มปูนเริ่มแห้งแล้วขาวขึ้นมาเยอะแล้วครับก็พอฉาบรอบแรก ปูนแห้งเราก็ขึ้นฉาบรอบสองต่อได้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นภายนอกแบบเนี้ยปูนเขาจะเซ็ตตัวเร็วนะจะแห้งตัวเร็วเราก็สามารถทำงานต่อได้เลยนะอ่าอันนี้กำลังคุยกับทีมช่างให้ลงรอบสองได้นะครับอหลังจากนั้นเราก็ลงรอบสองกันต่อเมื่อลงรอบสองต่อเสร็จเนี่ยนะครับรอบสองเนี่ยจะเป็นเป็นอะไรที่เน้นมากกว่ารอบแรก การสร้างลายรอบแรกนะครับเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องความสวยงามของลวดลายมากนักด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเหมือนฉาบให้ทั่วพื้นผิวก่อนในรอบแรกนะครับแล้วก็มาเน้นลายที่รอบสองคือลายต้องเรียบร้อยต้องสวยงามต้องเป็นระเบียบอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารอบสองเนี่ยคือจะเป็นตัวโชว์แล้วนะแต่ทำไมต้องฉาบสองรอบเพื่อนๆหลายคนก็เคยมีถามมาในคลิปติกต็อกนะครับว่า ทั้งตายฉาบรอบฉาบรอบเดียวได้ไหมได้ครับลายมันก็อาจจะได้ที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็ถึงเข้ามาสู่ขั้นตอนลงสีแล้วครับอ่าลงสีนี่คือหลังจากที่เราฉาบสร้างลายสองรอบเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็อนแห้งเซ็ตตัวดีแล้วนะครับเราก็จะมาลงสีกันนะขั้นตอนการลงสีฉาบสี็อบ ไม่ต่างอะไรกับการฉาบสร้างลายเลยครับการขึ้นสีบนเกียงการดึงเกียงนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างกันแค่เปลี่ยนจากตัวปูนล,ล็อปเป็นสีลอ็อปแค่นั้นเองนะครับการลงสีเราจะลงแค่รอบเดียวนะต่างจากตรงที่เราฉาบสร้างลายคือสร้างลายเนี่ยเราจะฉาบสองรอบนะครับแต่ว่าการลงสีเราจะฉาบรอบเดียว อ่านะครับก็จะขูดขี้ปูนที่มันติดติดอยู่ตามผนังเนี่ยออกก่อนสังเกตเพื่อนๆจะไม่เห็นว่าช่างต่ายใช้กระดาษทรายเลยไม่มีกระดาษทรายใช้สักแผ่นเดียวเลยเห็นไหมครับอ่าเราใช้เกียงขูดออกนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราฉาบไว้เนี่ยยางเห็นช่างฉาบดูฉาบสีนะครับมันจะเรียบเนียนของมันไปในตัวอยู่แล้วในการฉาบนะครับแล้วก็เราจะ สอนให้ช่างเนี่ยเก็บขี้ปูนไปในตัวใน,ในขณะที่ฉาบแต่มันก็มีบ้างครับหลุดออกไปก็จะมีขี้ปูนหลงเหลืออยู่บนผนังบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะการทํางานเราก็มาเก็บเก็บขี้ปูนก่อนนะครับเก็บขี้ปูนเสร็จเราก็ฉาบสีหัวใจของการฉาบสีนะครับก็ต้องฉาบให้บางเข้าไว้นะครับฉาบก็คือต้อง กดเกียงรีดเกียงฉาบสีบางๆเข้าไว้เพราะว่าสีล็อบเนี่ยเขาจะยึดติดแน่นดีนะครับยึดเกาะดีมากก็คือการฉาบบางๆนะครับและข้อดีของการฉาบบางๆก็คือผิวจะเรียบเนียนสวยนะครับและถ้าเกิดฉาบหนาละ่ะเกิดอะไรขึ้นเ <laughs> พื่อนๆก็คงจะสงสัยถ้าการฉาบหนาเนี่ยครับสีมีโอกาสหลุดล่อนได้ ง่ายเพราะฉะนั้นฉาบบางๆสีจะซึมเข้าเนื้อปูนะซึ่งจะทําให้พื้นผิวเนี่ยแกร่งมากขึ้นนะครับแข่งแกร่งมากขึ้นกว่าปกติอันนี้เป็นเทคนิคนิดนิดหน่อยๆนนะครับสังเกตดูนะครับการฉาบสีพอเราลงสีปุ๊บลายจะขึ้นมาคมชัดมากนี่แหละครับคือที่มาของคำว่า Color c ร์ซีเนะผม ใช้ปูนและสีนะครับทำมิกซ์ใส่กันในขั้นตอนการทาไม่ได้มิกซ์ใส่ตอนที่ผสมเราก็เลยได้ลายที่คมชัดสวยงามนะครับเป็นการประยุกต์แล้วกันนะครับเอาประยุกต์วัสดุมาใช้งานซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าจํานวนมากนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวัสดุ แต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์นะครับก็มีการพัฒนาและการใช้วัตถุดิบที่อาจจะมีต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นเทคนิคในการใช้งานนะครับแล้วก็งานที่เราเ,เราทำแล้วเนี่ยนะครับผลงานจะออกมาแบบไหนนะซึ่ง มันมีความแตกต่างกันในแต่ละย่อแต่ละแบรนด์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็พอเราได้สูตรนี้มาทํางานนะครับกลับกลายเป็นว่าลูกค้าชื่นชอบนะครับงานก็เลยสไตล์นี้ก็เลยมีเข้ามาเยอะนะครับนะสังเกตนะครับว่าการฉาบของเราจะไม่เป็นไปในแนวนอนตรงหรือว่าแนวตั้งตรง ตรงนี้เป็นเทคนิคอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการเห็นแนวรอยต่อของการต่อสีระหว่างต่อสีต่อลายระหว่างช่างนะครับช่างอีกคนหนึ่งฉาบมามาเจอะกันนะครับมันอาจจะมีแนวรอยต่อของการฉาบอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้าเรา,าใช้วิธีการฉาบลาย ขึ้นลงสูงต่ำไม่ให้เป็นไปในวแนวเดียวกันเนี่ยเราจะป้องกันการเห็นแนวรอยต่อได้นะครับอันนี้ก็ฝากเป็นเทคนิคให้เพื่อนๆเ,เอาไปใช้กันนะครับหลังจากฉาบสีทั่วพื้นผิวแล้วนะครับเมื่อเต็มแผงแล้วเนี่ยทียนี้ก็จบนะครับก็เราก็จะมาไล่เก็บเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมี จุดเล็กๆที่หลุดเกียงบ้างเราก็จะเห็นเป็นจุดสีขาวๆนะครับก็เอาสีมาแต้มๆเก็บตามขอบตามมุมนะครับที่อาจจะดึงเกียงไปไม่ถึงอ่าหรือว่าอาจจะหลุดเกียงไปบ้างอันนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเคลือบน้ํายานะครับครับหลังจากที่เราฉาบสีกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทิ้งระยะห่างในการที่เราจะเคลือบน้ํายาได้เนี่ยจริงๆพอเราฉาบสี หันหลังกลับมาเนี่ยครับก็เอามือรูปได้แล้วสีจะแห้งเร็วนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์นะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะกำลังดีในการที่จะเริ่มเคลือบน้ํายาหรือซึ่งถ้าเราระยะเวลาการทํางานมันอาจจะคาบเกี่ยวกับตอนเย็นข้ามวันนี้ก็ทิ้งไว้ข้ามวันได้นะครับแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องเรื่องฝนเพราะว่าถ้าทํางานภายนอกนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่อง ฟ้าเรื่องฝนอันนี้ก็ต้องดูไว้นะครับแต่ว่าถ้าฝนไม่หนักนะครับสีเนี่ยเราฉาบแห้งไปทักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วฝนตกลงมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทางที่ดีสองชั่วโมงผ่านไปก็ควรจะเคลือบรอบแรกไว้ซะก่อนนะครับถ้าเป็นงานภายนอกเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเคลือบรอบสองอีกทีหนึ่งนะครับนะครับหลังจากนี้หลังจากเคลือบเสร็จแล้วครับก็เราก็จะได้พื้นผิวประมาณแบบนี้เลยนะครับ่นะความเงาก็เกิดขึ้น ครับเมื่อเราเคลือบทั่วพื้นผิวแล้วนะครับก็จะได้งานออกมาสวยประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาเคลือบเงาสูตรอะคริลิกเรซินนะครับซึ่งจะมีความเงาเขาเรียกว่าเงาปกตินะครับแต่ถ้าเราอยากได้เงาพิเศษมากกว่านี้นะครับก็คงต้องเปลี่ยนเป็นน้ำยาประเภท 2K นะครับสรุปนะครับการทำล็อบในสไตล์ของช่างตัดสายล็อบนะขั้นตอนแรกคือปรับพื้นผิว หลังจากนั้นฉาบสร้างลายนะครับแล้วก็ลงสีลงสีแล้วก็เคลือบเงาก็จบครบถ้วนกระบวนความในการทำล็อปขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่างต่ายสายล็อปครับ